เอากลับมาที่บ้านเราไปต่อกันที่ชลบุรีครับมีเรื่องราวของพระฉาวอีกแล้วปรากฏว่ามีพระรูปหนึ่งบวชจนเป็นถึงมหาครับทั้งคืนเนี่ยหนีออกไปเที่ยวที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งไม่พอครับสั่งเบียร์มา2ลังกินจนเมาเมาแล้วจะหนีไม่ยอมจ่ายด้วยนะครับไม่มีกระใช่แล้วมึงจะจ่ายไหม3,000กูถามดีๆมึงจะจ่ายสามพันไหนจ่ายไปห้าแกไปกดตายเขารถรถกับพี่เต้ไปถ้าไม่จ่ายถ้ามึงไม่จ่ายเดี๋ยวมึงตายนั่นแหละมาขึ้นรถกับพี่โอ้โหตกลงจะจ่ายไหมถ้าไม่จ่ายตายคือคาราวานพูดกับพระแบบนี้เลยนะเพราะคือเห็นแล้วเนี่ยไม่น่าจะเขาหน้าเคารพเลยสุดท้ายเนี่ยฮะไปจับมาได้เป็นพระมหาสมภพอายุ42ปีชาวสุพรรณครับอยู่ในอาการเมาเหล้ากำลังถกเถียงกับเจ้าของร้านและพนักงานร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งที่สัตหีบชลบุรีหลังจากปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเที่ยวที่ร้านสั่งเบียร์กับอาหารมานั่งกินแบบเต็มพิกัดเลยฮะพอเวลาเช็คบิลไม่ยอมจ่ายแถมก็มีปากเสียงอย่างที่เห็นในคลิปเลยแหละครับคือตอนแรกเนี่ยเจ้าของร้านก็ไม่รู้เป็นพระเพราะปลอมตัวมาถึงขนาดขึ้นกูมึงเลยนะว่าจะจ่ายไหมวันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านที่เกิดเหตุก็ทราบข้อมูลจากคุณสิทธิพรเจ้าของร้านบอกว่าเมื่อคืนนี้พระมหาสมภพแต่งตัวเป็นคาราวาสเข้ามาเที่ยวที่ร้านสั่งเบียร์ไป2ลังอาหารอีกหลายอย่างพอถึงเวลาปิด5ทุ่มครับพนักงานไปแจ้งบอกว่าค่าอาหารและเบียร์รวม 3,000 กับอีก25บาทแต่พระรูปนี้ไม่ยอมจ่ายฮะแถมพระมหาสมภพก็ขอออกจากร้านบอกจะไปเอาเงินที่โรงแรมแต่พนักงานตามไปเจ้าตัวไม่ยอมให้เข้าห้องฮะล็อกประตูแถมยังรีบเปลี่ยนชุดเนี่ยพอพังเข้าไปเจอสภาพนอนเมาบนเตียงแบบนี้ครับแถมปฏิเสธนะว่าตัวอาตมาเนี่ยไม่ได้ไปกินเหล้าที่ร้านคาราโอเกะแห่งนี้แต่ดูสภาพสิครับโอ้โหหมดสภาพจริงๆแย่มากแย่มากแล้วตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปในห้องพระมหาสมภพนะฮะพระก็โวยวายใส่เจ้าหน้าที่ด้วยครับแล้วก็พบเบียร์เปิดแล้ว2ขวดถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวยอมรับสารภาพบอกว่าไปดื่มเบียร์ที่ร้านแล้วไม่ได้จ่ายตังค์จริงๆพอกลับมาที่ห้องเนี่ยก็ดื่มเบียร์ไปอีก2ขวดนะฮะตำรวจจึงนิมนต์พระครูปลัดวินัยธีระโยครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพประสาทเตาถ่านมาทำการสึกนะฮะแล้วก็ตรวจสอบพบว่าพระมหาสมภพนั้นเป็นพระมหาปริยัติธรรม4ประโยคโทบวชเรียนมาแล้วกว่า20พรรษาแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมบอกว่าอยู่วัดไหนนะฮะแล้วก็มีใบสุทธิถึง3ใบด้วยกันเหมือนคนเรามีประชามีบัตรประชาชน3ใบอ่ะคุณมันงงนะครับอ้าวลองฟังเสียงหน่อยฮะได้สอบถามท่านว่าได้ไปกินเหล้าจริงหรือเปล่าอะไรตามที่เขากล่าวอ้างท่านก็ให้การปฏิเสธแต่ว่าทางร้านนั้นได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้จึงได้นำเอาคลิปวิดีโอนั้นให้ท่านดูสุดท้ายท่านก็ยอมรับว่าเป็นตัวของท่านจริงแล้วท่านก็ได้ขอลาสิกขาเอาจริงนะศีล5ยังรักษาไม่ได้อยากไปบวชเลยใช่ใช่เบื้องต้นทางร้านดีนะครับไม่เอาเรื่องถือซะว่าโอเคสึกแล้วก็แล้วกันไปประมาณนั้นครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ